แหมเศรษฐกิจโลกก็ไม่ค่อยดีเพราะนั้นนักท่องเที่ยวก็ไปใต้เศรษฐกิจปัจจุบันเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์มันก็ไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่คนที่นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวลาวขณะนี้เป็นนักท่องเที่ยวไทยที่ส่วนใหญ่นะครับเงินกีบยังอ่อนต่อเนื่องนะฮะยังไม่ส่งสัญญาณจะแข็งมาบ้างเลยนะครับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของเขานะจากเดิมนี่นะครับก่อนโควิดก็ประมาณสัก5ล้านคนนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไปเที่ยวสปป.ลาวปีนี้2024คาดว่าอยู่ประมาณสัก3ล้านคน 2.5 ล้านถึง3ล้านคนก็หายไปครึ่งหนึ่งนะครับครับคุณไอ้ถามว่าอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วปัญหามันคืออะไรผมคิดปัญหามันน่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศลาวมาถึงยุคหนึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจลาวเดิมมาถึงยุคหนึ่งที่ยุคปัจจุบันยุคหนึ่งกับยุคปัจจุบันที่ทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในประเทศลาวเยอะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่เดิมที่ไม่มีสินค้าที่จะหลากหลายที่จะส่งออกไปสร้างรายได้หลักของประเทศลาวก็คือขายไฟฟ้าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในลูกค้าซื้อไฟจากประเทศลาวสองขายแร่ธาตุต่างๆนะแร่โน่นแร่นี่เนี่ยนะครับอย่างอื่นก็ยังไม่มีเป็นรายได้หลักนอกนั้นก็จะเป็นรายได้จากการ FDI เข้ามาลงทุนนะครับเพราะนั้นเห็นว่าเขามีอยู่สองส่วนเท่านั้นเองนะเพราะนั้นโครงสร้างเดิมซึ่งจริงๆจะต้องสร้างศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมในลาวเพื่อจะส่งออกให้เยอะๆมากกว่าที่เรามีสินค้าอยู่2ตัวคือไฟฟ้าและก็แร่ธาตุเนี่ยอันนี้ยังทำไม่ทันมายุคหนึ่งก็คือกลายเป็นว่าต้องพึ่งพิงทุนจากต่างชาติเข้ามาเยอะนั่นซึ่งนักลงทุนรายใหญ่ที่เข้ามาลงทุนในประเทศลาวขณะนี้ก็เป็นนักลงทุนจีนและหนี้ที่เราพูดถึงวันนี้เนี่ยที่โยงไปจีนก็คือหนี้สาธารณะหรือหนี้ของประเทศนี่แหละครับมันก่อนโควิดเนี่ยต่ำกว่า 100% นะคุณไอหลังโควิดขนาดนี้มันไป120 2ปีที่ผ่านมาเนี่ย140นะอันนี้ดีหน่อยลดลงมาแล้วครับ GDP ลาวเนี่ยคุณไอ้ GDP ลาวเนี่ยประมาณ15บิลเลียนน่ะก็ 15,000 ล้านเหรียญ15บิลเลียนบิลเลียนนะนี่ข้างนอกเนี่ยครับ18ถึง19บิลเลียนก็คือ18,000ล้านเหรียญหรือ 19,000 ล้านเหรียญเพราะนั้นถ้าเอาสัดส่วนดูก็ประมาณสัก 120%นี่สาธารณะได้สูงขนาดนี้ถือว่าเป็นอันดับ2นะนะเป็นอันดับ2ในอาเซียนนะครับเป็นอันดับ2ในอาเซียนก็คือต่ำจากกว่าสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์นี่ก็ประมาณสัก160แต่สิงคโปร์นี่เขามี trust เขามีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความหลากหลายในธุรกิจนะแล้วก็เป็นศูนย์กลางแล้วก็เขามีแหล่งช่องทางในการหาเงินได้เยอะกว่าของประเทศลาวถือว่าอยู่แย่ให้ข้าเจ้าบ่อยากซอยแนวนี้ว่าไอ้คนที่ว่าเดือดร้อนยังเดือดร้อนหลายคนเล่าซอยกันบ่ได้นะคนมีอยู่มีกินก็อยู่แต่คนมีอยู่มีกินบ่ได้เข้าไปเบิ่งว่านี่เด้อตามชนบทนี่ลูกหลานประชาชนลาวนี่มีอยู่มีกินซําใดนี่คนไทยเขาจะไปเห็นนะเขาจะไปซอยเหลือคือซุมือนี่แหละการปิดกั้นต่างๆทั้งเงินตาว่าให้น้ำใส่งูบ้านจะคลองหรอกวะมันบ่ไหวคนเฮามันก็ต้องเอาชีวิตรอดเอาครอบครัวรอดแล้วย่ำเป็นแนวนี้เกิดอุทกภัยต่างๆนี่เอิ้นหาคนไทยจังจั่นจังซี่คือบ่มาคือเก่าเพิ่นว่ะเจ้าก็คือบ่เบิ่งแน่เว้าซอยกันในคนที่มันปาก